ยังไม่หมดเวลาสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าสมาชิกมนุษย์ต่างดาว4สีค่ะจากการ์ตูนดังเทเลทับบี้สค่ะไม่ว่าจะเป็นทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าและโพนะคะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบผลงานศิลปะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายงานประติมากรรมนะคะงานกราฟฟิตี้ไปจนถึงอาร์ตทอยก็มาด้วยละค่ะนี่คือผลงานในนิทรรศการนะคะ The House of Teletubbies ค่ะรวบรวมเอางานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนดังแห่งยุค 2000 อย่าง Teletubbies นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็สร้างสรรค์โดยศิลปิน13คนจากทั่วโลกค่ะนิทรรศการ The House of Teletubbies นะคะก็ประเดิมการจัดแสดงที่ Soho Gallery ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะยังมีแผนจะเดินทางไปโชว์ในประเทศต่างๆจนถึงปีหน้าเลย2025นะคะด้านผู้อำนวยการฝ่ายแฟรนไชส์ของบริษัทผู้สร้าง Teletubbies ก็บอกนะคะว่า Teletubbies เนี่ยเต็มไปด้วยความสุขและแน่นอนความวุ่นวายคุณผู้ชมคะรวมถึงความมหัศจรรย์ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่ม Gen Z และ Millennial นั่นเองค่ะหากจนถึงตอนนี้นะคะบทบาทของ Teletubbies ก็ยังช่วยขับเคลื่อนประเด็นต่างๆทางสังคมด้วยคุณผู้ชมคะอย่างล่าสุด Teletubbies ก็เพิ่งจะไปร่วมงาน London Pride นะคะรวมถึง Bangkok Prideในบ้านเราด้วยค่ะซึ่งคาแรคเตอร์หลักสีสันของ Teletubbies ก็ยังสะท้อนถึงความหลากหลายด้วยนะคะ Teletubbies เป็นรายการสำหรับเด็กของอังกฤษค่ะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในปี1997ก่อนจะได้รับความนิยมอย่างมากนะคะก็ถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วก็ออกอากาศในอีกกว่า190ประเทศทั่วโลกพร้อมกับภาพจำและวลีเด็ดทิ้งท้ายในแต่ละตอนว่าหมดเวลาสนุกแล้วสินี่แหละค่ะ